สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับก็กลับมานะครับกับรีวิวแอปนะครับตอนที่2นะครับ2กับรีวิวแอปนะครับก็ผมจะรีวิวแอปนะครับที่คิดว่ามีประโยชน์เพื่อนๆนะครับหรือว่าอาจจะมีประโยชน์กับใครสักคนนะครับหรือว่าคนที่ใกล้ชิดของคุณนะครับก็มาดูครับสำหรับวันนี้นะผมจะรีวิวแอปนะครับที่ชื่อว่าแอปเอสาหังนะครับเอสาหังคืออะไรนะครับมันก็คือที่จริงมันจะเป็นบทสวดนะครับเพื่อที่จะใช้ในการบวชเนนหรือบวชพระนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครจะบวชเนียนจะบวชพระนะครับต้องท่องอันนี้ให้ได้นะครับพูดง่ายๆนะครับแต่ถ้าท่องไม่ได้นะครับก็จริงก็แล้วแต่นะครับว่าบางวัดเขาจะบวชให้หรือเปล่านะครับถ้าเป็นวัดที่สตริกมากๆนะครับเขาก็จะไม่บวชให้นะครับสำหรับแอปนี้นะครับแอปเอสาหังนะครับมันจะเป็นบทสวดนะครับแล้วมันจะบอกพิธีการว่าตรงนู่นตรงนี้อย่างไรนะครับวิธีหานะครับก็ง่ายๆนะครับไปที่ Play Store เลยนะครับเราก็หาเลยนะครับก็ว่าเอสาหังนะครับก็จะขึ้นนะครับเอสาหังนะครับเฮ้ มาเลยเนี่ยนะครับแอปเอสาหังที่ผมใช้อันนี้นะหรือว่าขานนาคก็อาจจะคล้ายกันครับมันก็คือเขาเรียกว่าขานนาคนั่นเองครับก็คือก่อนบวชเนี่ยมันจะต้องเอาอันนี้นะครับก็ผมก็โหลดอันนี้มานะครับเอสาหังนะครับก็ดีนะครับผมก็ใช้ตอนที่ผมบวชนะครับก่อนบวชนะครับก็ท่องได้เยอะนะครับเพราะอันนี้นะครับว่าจังหวะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับก็เข้าไปดูกันนะครับโอเคเนี่ยครับเป็นแอปของคนไทยแน่นอนนะเพราะว่าทุกอย่างภาษาไทยมืดนะครับนะครับโอเคไอสาหังครับวิธีบรรพชาอุปสมบทแบบธรรมยุตินิกายนะครับธรรมยุตินิกายนะครับหรือว่าของธรรมยุตนะครับมันจะมีอีกอันนึงนะที่ไม่ใช่ธรรมยุตนะครับก็ไปดูนะครับเป็นยังไงก็เริ่มต้นอ่านนะครับก็เขาจะบอกวิธีก็มาดูนะครับว่ามันใช้ยังไงนะครับก็คือมันจะมีแบบนี้แล้วเขาจะบอกมาว่าเป็นอย่างไรนะครับต้องทำอะไรขั้นตอนแรกกุลบุตรผู้มีศรัทธามุ่งอุปสมบทพึงรับผ้าไตรอุ้มพนมมือเข้าไปในสังฆสันนิบาตวางผ้าไตรข้างตัวด้านซ้ายนะครับข้างตัวด้านซ้ายนะครับแล้วก็รับเครื่องสักการะถวายพระอุปชาพระอุปชายะนะครับก็คือคนที่ไม่ใช่คนพระที่บวชให้เรานั่นเองนะพระผู้ใหญ่ที่บวชให้เรานะครับแล้วพระอุปชานี่ต้องพระอุปชายะนี่ต้องเป็นพระที่ได้รับการแต่งตั้งมานะครับไม่ใช่ว่าพระไหนก็บวชได้นะครับโอเคครับแล้วกราบลงด้วยเป็นจาคประดิษฐ์3ครั้งนะเป็นจาคประดิษฐ์ครับการกราบพระนะครับนิ้วหัวแม่โป้นะครับหรือว่านิ้วหัวแม่มือนะครับต้องขึ้นถึงคิ้วอย่างต่ำนะครับต้องขึ้นเหนือคิ้วนะครับนิดนึงนะครับก็ลงไปนะครับพอกราบปุ๊บก็ปืดลงไปตรงนี้เลยครับปืดลงไปนะครับกราบนี้นะครับตรงนี้นะต้องใส่ไว้นะครับนี่ครับก็3ครั้งนะครับนั่งคุกเข่าพนมมือครับเปล่งวาจาถึงสรณะและขอบรรพชาด้วยคำอะไรมคตหยุดตามจุดหรือจุลภาคว่านะครับก็ตอนนี้ก็ไปต่อนะว่าจะว่าอะไรครับนี่ครับสำหรับอินเทอร์เฟซครับหรือว่าอะไรนะอินเทอร์เฟซของแอปนี้นะครับก็คือมันจะมีตรงนี้นะข้างบนนะทางขวานะครับตรงนี้นะก็คือมันเป็นวิธีเขาเรียกว่าอะไรอันย่อขนาดตัวอักษรครับเราก็ปรับได้ครับตามแล้วแต่เราจอเล็กขนาดใหญ่ขนาดไหนนะครับเราก็อ่านได้ตามจอเรานะบางคนจอใหญ่บางคนจอน้อยนะครับก็ผมก็จะประมาณนี้แล้วกันอ่านง่ายนะครับเราก็กดหน้าถัดไปเลยนะครับแล้วมันจะมีเสียงมานะครับพันเตแต่ว่านี้ช้ามากครับจิระปรินิบุตตัมปิตังภควันตังสรณังคัจฉามิธัมมัญจาภิกขุสังฆัญจาลัพพยาหังพันเตตัสสะภะคะวะโตธัมมะวินะเยปัพพะจังระเภยังอุปสัมปดังโอเคครับสำหรับถ้าใครจะเล่นซ้ำนะครับก็กดคำว่าเล่นซ้ำตรงนี้นะครับมันก็จะท่องอีกรอบหนึ่งนะครับให้เราฟังนะครับการท่องนะครับเอสาหังนี่ครับก็คือตอนผมไปบวชนะผมท่องแบบไม่ได้ดูหนังสือไม่ได้ดูอะไรก็ท่องไปครับแต่ตอนนี้ก็ลืมมั่งแล้วนิดนึงแล้วนะครับผ่านมาช่วงหนึ่งนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็จะบอกว่าคำสวดนะครับของอันนี้นะครับถ้าคุณ อะไรสังเกตดีๆครับมันจะมีบางคำนะครับที่ว่ามันไม่ได้อ่านออกเสียงตามภาษาไทยของเรานะครับเช่นคำนี้นะครับในนี้มันจะอ่านว่าขัดฉามิแต่ว่าที่จริงมันอ่านว่าตอนอ่านเราพูดนะครับตอนเปล่งเสียงมันจะบอกว่ากัดฉามิเป็นกอไก่แทนคอควายนะครับแล้วก็มีตัวอะไรทศหารครับเนี่ยครับอุปสัมปทังในตรงนี้ครับไม่ใช่ทางนะเป็นดังนะเป็นตอเป็นดอเด็กนะไม่ใช่ทอทหารนะอุปสัมปดังเดี๋ยวไปดูหน้าต่อไปนะครับ
ดุติยัมปิหังพันเตสุจิระปรินิพุตตัมปิตังภะคะวันตังสรณังคัจฉามิธัมมัญจะภิกขุสังฆัญจะละเภยาหังพันเตตัสสะภะคะวะโตธัมมะวินะเยปะพัชฌังละเพยยังอุปสัมปดังโอเคนะมันจะรีพรีสนะครับหรือว่ามันจะอ่านซ้ำตรงนี้ครับอีกรอบนึงครับแต่ว่ามันเพิ่มมาตรงเนี้ยดุติยัมปาหังพันเตครับก็คือทรหารนะครับมันจะเป็นดอเด็กนะครับเป็นดุแทนติเป็นดุแทนถูกนะทุนะครับเป็นดุแทนนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูครับว่ามีอะไรนะครับนิบุนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นไม่เป็นพอพานนะจะเป็นบอใบไม้นะครับเหมือนบอใบไม้กึ่งๆพอพานนะมันผสมกันยังไงไม่รู้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นอ่านออกเสียงแบบพระนะครับสุจิระปรินิบุตตัมปีอะไรประมาณนี้นะผมก็ไม่แน่ใจการออกเสียงเท่าไหร่นะครับก็ต้องไปซ้อมหลายๆทีฟังหลายรอบนะครับผมฟังหลายๆรอบผมยังไม่รู้เลยนะครับโอเคนะครับไปดูนะต่อไปตติยัมปาหังพันเตไปดูนะต่อไปครับหลังจากนั้นพันเตปัปปัจจังยาจามิอิมานิกาสายานิวัฏฐานิเทตวาอาปาเชธัมมังอันเตอนุกัมปังอุปาดายะนี่ครับตรงนี้เขาว่าปัปปัจฉังนะเป็นเหมือนแบบมันไม่ปอปลาครับมันเหมือนเป็นบอใบไม้นะครับผมฟังนะครับอันนี้นะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับโอเคครับก็มันก็จะบอกไปครับไปเรื่อยนะครับว่าท่องอย่างไรเสร็จแล้วก็เขาก็พอท่องเสร็จปุ๊บช่วงนึงปุ๊บเขาจะบอกว่าพิธีการเป็นยังไงต่อครับถ้าบวชเป็นสามเณรครับยกคำว่าแล้วเพยยังอุปสัมปดังก็คือไม่พูดตรงนี้นะครับโอเคครับออกเสียครับในลำดับนั้นพระอุปชัยยะรับผ้าไตรจากผู้มุ่งบัญชาวางไว้ตรงหน้าตักแล้วกล่าว สอนถึงพระไตรแล้วบอกอะไรนะครับโอ้โหมันก็ยาวนะครับก็ต้องไปศึกษากันเองนะครับว่าพิธีการเป็นยังไงนะครับโอเคครับเขาจะมีเกษาลูมาอันนี้พรุ่งนี้นะครับก็ไปต่อครับคันแล้วนะครับก็ทำอันนู้นทำอันนี้นะไปนะครับยาวนะครับที่จริงนะครับทั้งหมดโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเห็นไหมพอพาได้พุทธัสสะครับมันพุทธะบุตรัสสะครับเอาฟังอีกทีอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบุตรัสสะนะครับผมผิดมาตลอดตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเป็นบุตรัสสะนะครับ ผมก็ไม่รู้กันนะครับว่าถ้าปกติที่เราแบบนโมตัสสะกันเนี่ยนโมตัสสะกันนี่มันบุตรัสสะหรือเปล่านะครับที่เราพูดกันนะครับโอเคครับก็พิธีการก็ค่อนข้างยาวนะครับก็จะใช้เวลาในการบวชประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยครับเป็นอย่างต่ำนะผมบวชคนเดียวนะครับก็ครึ่งชั่วโมงนะครับก็ดีนะครับดีนะบวชตอนบวชรู้สึกดีนะครับโอเคบวชแค่9วันนะครับก็รู้สึกว่าเป็นสุขนะครับสงบสุขโอ้จิตใจได้พักผ่อนร่างกายก็ได้พักผ่อนด้วยนะครับจริงก็ทำเยอะนะครับแต่ว่าร่างกายได้ผ่อนตื่นเช้ามาบิณฑบาต5ที5เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังคราวหน้านะครับโอเคครับโอเคเราก็ไปต่อนะมันก็จะมีนะครับก็จะมีพวกนี้ครับดุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามินะครับพวกนี้นะครับไปเรื่อยๆครับปานาติปาตาครับนี่ครับเป็นสิน8หรือสิน10เนี่ยนะครับก็คือนัตจสิน10ครับอีตะวาลิไอ้เนี่ยผมท่องไม่ได้เลยนะครับปดัสนาเวระมณีดูแต่เวระมณีอย่างเดียวครับมาลากันทะวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนัทานาเวระมณีมณีเลยครับมณีอย่างเงี้ยครับนี่ครับอิมานิดะสะสิขาปดานิสมาดิยามิโอเคครับพอกว่าจะจบนะครับหลายรอบครับเดินไปเดินมานะพันเตสาธุอาจารย์ค่อนข้างยาวนะครับโอเคครับก็ไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหกว่าจะจบนะครับนานมากครับนัตถิมีนัตถิพันเตอามะพันเตอหังพันเตนามะก็จะจบแล้วนะครับตรงนี้นะครับก็ขั้นสวดซ้อมสวดสอนซ้อมเสร็จแล้วนะถ้าเราจะเข้ามาเรียกอุปสมบัติอุปสัมปดาเปขะนะครับเข้ามาอุปสัมปดาเปขะอะไรเนี่ยพึงเข้ามาในสังขารสันนิบาต
กราบลงหน้าพระพุทธา3ครั้งครับนั่งภูเขาพนมมือวาจาครับก็ไปต่อนะครับตรงนี้นะครับพันเตอุปสัมปดังยาจามะพวกนี้นะครับลุ่มอะไรพวกนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับจนเสร็จนะครับกวดน้ำครับเสร็จแล้วเขาจะกวดน้ำนะครับกวดน้ำก็จบแล้วนะครับเราก็เป็นพระเรียบร้อยนะครับก็สุดท้ายนะพอไปถึงหน้าสุดท้ายปุ๊บมันก็จะมีก่อนหน้าไปหน้าก่อนหน้านี้หรือว่ากับหน้าแรกนะถ้าเรากับหน้าแรกก็ยืนยันว่าจะเป็นหน้าแรกครับแค่นี้นะครับมีแค่นี้นะครับเป็นแอปที่ซิมเปิลมากนะครับแต่ว่ามีประโยชน์มากนะครับแล้วก็user interface นะครับก็ดีนะครับใช้ได้นะครับก็คือตรงนี้ขยับได้นะครับขยับขยายขนาดได้นะครับไอ้พวกนี้นะครับแค่อันนี้เป็น improve version นะตอนนี้เวอร์ชันที่ผมใช้นะครับมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันไม่ค่อยอินเทอร์แอคทีฟเท่าไหร่ครับใช้ไม่ค่อยดีครับแต่ตอนนี้ดีแล้วนะครับโอเคครับก็สำหรับนี้ก็จบนะครับสำหรับเอสาหังพันเตนะครับของเรานะครับก็คือวิธีการบวชนั่นเองนะครับก็ขานหน้าเขาเรียกขานหน้าครับบวชพระหรือว่าบวชเนนะครับก็ใช้นี้ได้นะครับโอเคครับก็อย่าลืมนะครับโปรโมทผมด้วยนะครับสำหรับworldweb.kidtv.com นะครับก็จะไปที่ช่อง YouTube ผมนะครับแล้วก็ไลฟ์เฟซบุ๊กครับ subscribe ไลฟ์เฟซบุ๊กsubscribe to YouTube like Facebook fan page นะครับก็คลิปทีวีเหมือนกันนะทุกอย่างใส่คลิปทีวีไปขึ้นนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ชมนะครับก็เจอกันใหม่ในรีวิวแอปครั้งหน้านะผมก็จะรีวิวแอปอื่นๆนะผมก็ดูก่อนครับว่าไหนมีประโยชน์กับเพื่อนๆครับก็จะรีวิววันนั้นครับเจอกันใหม่ครับหรือว่าเพื่อนๆมีแอปไหนที่แนะนำผมนะครับเป็นโดยเฉพาะแอปคนไทยนะผมก็จะสนับสนุนอย่างมากนะครับโอเคครับเพราะว่าแอปคนไทยที่จริงแอปเป็นคนไทยดีนะครับโอเคครับแต่ว่าเราคล้ายๆว่าเราไม่ค่อยรู้มาร์เก็ตติ้งนะครับก็เลยแบบเรียกว่าอะไรโฆษณาไม่ดีนะครับผมก็ช่วยโฆษณาแทนนะฟรีๆนะไม่เสียตังค์นะครับโอเคครับพอถ้าใครทำร้านอะไรนะครับแล้วก็อยากให้ผมโฆษณาแอดครับก็เชิญได้นะครับผมก็จะลองดูนะครับก็ลองสัก 1-2 ล้านนะครับร้านขายกาแฟนะครับอะไรอย่างงี้แล้วตั้งที่ไหนอะไรเงี้ยก็คิดอยู่นะครับผมว่าที่ผมว่าจะเขียนแอปอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่มีเวลาแล้วตอนนี้โอเคครับช่วงนี้ยุ่งนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็เจอกันใหม่นะครับAnd I will see you again up in the next one up. Bye bye, สวัสดีครับ